วันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของกัญชานะครับปลดล็อกกันมาแล้วตอนนี้เรายังเจอปัญหาครับนั่นก็คือภาวะของการที่ยังไม่มีกฎหมายในการควบคุมกำกับดูแลสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงเพราะผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครยืนยันนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยอย่างน้อย4คนเข้ารับการรักษาตัวหนึ่งในนั้นเสียชีวิตไปตรวจสอบประวัติพบว่ามีประวัติเสพกัญชาครับปลดล็อกกัญชาแล้วแต่ว่าเสียงท้วงติงที่เป็นคำเตือนถึงการใช้กัญชาเกินขนาดและผิดวัตถุประสงค์เพิ่งจะดังขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างคลิปนี้เป็นเหมือนคำเตือนจากผู้ที่ไปทดลองรับประทานคุกกี้กัญชาบอกว่าทำให้เกิดอาการมึนเมาค่ะมองหน้าอยู่นี่ถ่ายรูปนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งโพสต์เพื่อเตือนผู้ที่ทดลองใช้กัญชานะคะโดยเขาอ้างว่ากินคุกกี้กัญชาเข้าไปกินไปครึ่งชิ้นแรกๆรู้สึกสนุกค่ะแต่ว่าตอนหลังหัวใจเต้นแรงแล้วก็ตัวเย็นมากขึ้นโดยมีอาการตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี4ประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะคะจนกลับมาเป็นปกติและผู้โพสต์ก็ยังเขียนแคปชั่นบอกว่าแรงมากจำไม่ลืมและไม่เอาอีกแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ทดลองรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเรื่องนี้ข้อเท็จจริงก็ต้องตรวจสอบครับเราถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะครับยืนยันกรณีคนที่อ้างว่ากินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วเมาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะการใช้ใบหรือรากผสมกับอาหารไม่ทำให้เกิดอาการต่อจิตประสาทครับส่วนที่มีผลต่อจิตประสาทนั่นคือสารสกัดกัญชาที่มีปริมาณสารเกินกำหนดครับใช้ภายในครัวเรือนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรใช้ในส่วนผสมอาหารคุกกี้เนี่ยถือว่าเหมือนในครัวเรือนเอาใบมานะครับผสมอยู่ในนั้นใบที่มันไม่มีสารที่เป็นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเลยเพราะนั้นไอ้ที่บอกกินคุกกี้แล้วเมากินน้ำซุปต้มแล้วก็ใส่ใบกัญชาไปแล้วเมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเมาอย่างอื่นนะไม่ได้เมาจากกัญชามีคำเตือนนะครับมาจากกรมอนามัยบอกว่าร้านอาหารถ้าจะขายอาหารผสมกัญชาเนี่ยต้องมีข้อความแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนอย่างข้อแรกท่านผู้ชมดูต้องมีป้ายข้อความบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ใช้กัญชา2ครับต้องระบุรายการอาหารที่จะมีส่วนผสมของใบกัญชานะครับ3จะต้องแสดงตัวเลขปริมาณของใบกัญชาที่ใช้เช่นถ้าเป็นอาหารทอดใช้ใบกัญชา 1-2 ใบก็ต้องเขียนกำกับให้ชัดเจนครับมีอีกค่ะ4ต้องเขียนข้อแนะนำในการบริโภคกัญชาเพื่อความปลอดภัย5มีคำเตือนไปยังเด็กวัยรุ่นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีให้นมบุตรว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มนี้แล้วก็6ห้ามแสดงสรรพคุณว่าสามารถป้องกันหรือว่ารักษาโรคได้นะคะจะเห็นว่ากรมอนามัยออกเป็นข้อกำหนดมาในระหว่างที่เรากำลังรอการออกกฎหมายในการควบคุมแต่ว่าหน่วยงานต่างๆออกเป็นข้อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำชับไปยังผู้ที่ใช้งานต้องกำชับครับเพราะวันนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่กรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ยืนยันครับมีรายงานเข้ามามีคนป่วยจากการเสพกัญชาเข้ามารักษาตัวตอนนี้อย่างน้อย4คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นชายอายุ51ปีมาเนี่ยแน่นหน้าอกมานะครับแล้วก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตรวจสอบประวัติก็พบว่ามีการใช้กัญชามาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เรื่องของเรือเราก็กังวลว่ามันจะมีเรื่องที่ใส่ในอาหารอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยก็ตั้งใจเลยก็คงดูเรื่องอาหารด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้มีประชุมผู้บริหารกทม.นะครับยอมรับครับว่าเป็นห่วงหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาเพราะข้อมูลที่ได้รับรายงานตอนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากการเสพกัญชาแล้ว4คนเสียชีวิตแล้ว1คนครับแล้วก็อยู่ใน ICU อีก1คนคนแรกค่ะเป็นชายอายุ51ปีคนนี้เสพกัญชามีอาการแน่นหน้าอกหัวใจล้มเหลวคนนี้เสียชีวิตค่ะคนที่2ครับเป็นชายอายุ16ปีคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเสพกัญชามากเกินกว่าปริมาณที่กำหนดซึ่งตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU ครับ
ส่วนผู้ป่วยอีก2คนนะคะอายุ17ปีจะเห็นว่าเป็นเยาวชนอีกคนนึงคือ25ปี2คนนี้มีอาการใจสั่นซึ่งสำนักการแพทย์ก็แจ้งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนค่ะนายชัชชาติบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมแพทย์รับมือกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะมีคนบางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้กัญชาครับและอีกเรื่องนึงที่ห่วงไม่แพ้กันก็คือโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งมีแนวคิดนะครับจะจัดเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาแต่ตอนนี้ต้องไปดูระเบียบก่อนว่าทำได้หรือไม่ครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตที่มีประวัติเสพกัญชาว่าเดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนเพราะอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากกัญชาเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยหรือไม่ค่ะแล้วเสียชีวิตนะครับในพื้นที่กทมครับถามไม่ครบนี่ดูหรือยังเขาเสียชีวิตเพราะอะไรพูดสิพูดทำไมเขาเสียชีวิตผมว่าเสพไม่มากครับเสพแล้วเขาดูในรายงานไหมเขาเขียนว่าเสพขนาดไหนขนาดพอดีหรือน้อยกว่าหรือโอเวอร์โดสมีไหมต้องไปดูตรงนี้ก่อนแล้วมันจะมีเคสแบบนี้ค่ะเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นวันนี้ไหมมันก็เคยเพิ่งมาสูบเมื่อวานนี้เลยไหมใช่ไหมถ้าคนสูบแบบโอเวอร์โดสได้สูบเป็นประจำแล้ววันนี้มันมีเหตุขึ้นมาแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นรายงานนะต้องการอะไรอ่ะอย่างนี้เป็นเรื่องการเมืองไหมครับก็ผู้สื่อข่าวลองประเมินแล้วก็วิเคราะห์เอาเองคืออย่าไปก้าวก่ายคือต้องเข้าใจนะครับที่ผู้สื่อข่าวพยายามไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเพราะตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาวันที่9มิถุนายนเรายังไม่เห็นกฎหมายที่เป็นรูปธรรมที่จะใช้กำกับในช่วงที่รอกฎหมายลูกประกาศใช้เลยนะครับตอนนี้ก็มีความพยายามจากกรมการแพทย์แผนไทยครับเขาจะเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ประกาศของกระทรวงนี่แหละไปกำกับช่อดอกครับไปจำกัดปริมาณการถือครองช่อดอกนี่แหละซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะป้องกันการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยบอกว่าตอนนี้เตรียมเสนอร่างประกาศสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาครับโดยแนวคิดหลักก็คือการจำกัดการครอบครองช่อดอกกัญชาทั้งประเภทบุคคลแล้วก็วิสาหกิจชุมชนครอบครองได้ในปริมาณขีดเส้นใต้นะครับปริมาณที่ต่างกันซึ่งถ้าคุมตรงนี้เชื่อว่ามันจะป้องกันไม่ให้มีการเสพหรือการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ซึ่งถ้ากระทรวงเห็นชอบเนี่ยเขาบอกว่าร่างประกาศนี้ใช้เวลาร่างแค่ 3-5 วันครับหากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบแล้วก็เสนอไปยังคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นก็สามารถประกาศแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายได้ทันทีครับในช่วงเวลาสุญญากาศแบบนี้นะคะก็มีอีกข้อเสนอหนึ่งจากนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะคะที่เรียกร้องให้มีมติครม.ออกเป็นพระราชกำหนดโดยนำเนื้อหาของร่างพรบ.กัญชากัญชงที่สภารับหลักการปรับปรุงแก้ไขกำหนดข้อห้ามข้อควบคุมออกระเบียบแยกกัญชาครัวเรือนกัญชาทางการแพทย์กัญชาเพื่อการค้าและต้องตรวจหาสาร TSC ทุกครั้งเพื่อดูแลสังคมและเยาวชนค่ะพระราชกำหนดโดยยกบางส่วนของร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสภาไปแล้วเนี่ยมาออกพระราชกำหนดเฉพาะส่วนปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการห้ามควบคุมการนำเข้าส่งออกขนย้ายและดูแลสังคมดูแลเด็กเยาวชนเพราะกว่ากฎหมายจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรอาจจะใช้เวลาเร็วครับแต่มาถึงวุฒิสภามีการแก้ไขปรับปรุงแน่และต้องตั้งกรรมธิการร่วมผมเชื่อว่ากฎหมายออกไม่ทันสภานี้และจะเกิดสูญญากาศไปจนถึงสภาสมัยหน้าอาจเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหามากมายนี่ก็เป็นข้อเสนอของสว.นะครับอยากจะให้ออกพ.ร.ก.ก่อนที่พ.ร.บ.จะประกาศใช้ขณะที่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมนกัลยาสิริผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดขออภัยครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดบอกว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามจากสมาคมต่างๆครับที่เสนอให้ชะลอการปลดล็อกกัญชาเพราะห่วงว่าคนเนี่ยจะเข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องการทดลองใช้ในเชิงสันทนาการรวมทั้งการเข้าถึงของเยาวชนครับซึ่งระหว่างที่รอกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาจะบังคับใช้จริงๆแล้วสามารถออกกฎหมายควบคุมไว้ก่อนได้
พราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญครับสามารถออกกฎไปได้เลยค่ะนะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะคะสามารถที่จะออกกฎเพื่อควบคุมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะขยับหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าจะเรื่องของการเกิดผลกระทบตรงนี้มันจะไม่มากนักกันนะคะระหว่างที่เรารอพรบเนาะที่จะตอนนี้ก็กำลังมีการประชุมมีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกว่าจะออกมามันคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพยาเสพติดแนะนำให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำบุตรหลานถึงคำเตือนเรื่องผลกระทบการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมนะคะแต่อย่าพยายามไปสร้างความหวาดกลัวให้เด็กค่ะต้องเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการควบคุมและป้องกันไม่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์นะคะ อย่างในกรุงเทพมหานครเขาก็มีแนวคิดว่าอาจจะไปติดป้ายประกาศมีคำเตือนในบริเวณรอบๆสถานศึกษาป้องกันการเข้าถึงกัญชาของเยาวชนที่อาจจะไม่ถูกต้องแต่สำหรับโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะได้เห็นแล้วก็ได้ดมกลิ่นของกัญชาโรงเรียนทำแบบนี้เพราะโรงเรียนรู้ดีว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลองเพราะฉะนั้นให้เขาได้รู้จักแล้วก็สัมผัสกัญชาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเลยนี่ฮะวันนี้อย่างน้อยได้เห็นได้สัมผัสได้ลองดมด้วยนะแล้วก็รู้ว่าดมเนี่ยมันไม่เมาครับแต่ก็ต้องยอมรับครับสร้างความเข้าใจแบบนี้ประโยชน์มันก็มีในหลายเรื่องโทษของกัญชามันก็มีเหมือนกันการที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้นั้นครูเขาเชื่อว่าในอนาคตเด็กจะได้ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์กันเพราะไม่มีในการควบคุมดูแลของคณะแพทย์และเภสัชกรเข้าใจไหมลูกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเวลาหนูไปเจอที่อื่นหนูจะซื้ออีกไหมสอนให้นักเรียนรู้จักส่วนต่างๆของต้นกัญชากลายเป็นหนึ่งในหัวข้อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหัวข้อนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันประโยชน์และโทษของกัญชาหลังกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดอนุญาตให้นำกัญชามาใช้เป็นส่วนผสมของขนมและเครื่องดื่มได้เด็กบางคนก็ยอมรับว่าอยากรู้ว่ากัญชามีรสชาติอย่างไรก็กลัวอยู่ครับแต่ก็ด้วยความอยากลองครับก็กล้าอยู่ที่อยากลองอยากลองเพราะว่าอยากลองรสชาติหรืออยากลองยังไงคะอยากลองรสชาติครับว่าเป็นยังไงอย่างนี้เห็นที่ไหนลูกข้อกังวลเรื่องอันตรายจากการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสมในวันที่ยังไม่มีกลไกควบคุมให้กับเด็กและเยาวชนทำให้โรงเรียนแห่งนี้มอบหมายให้ครูวิชาสุขศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกัญชาในช่วงระยะนี้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นช่วงวัยอยากรู้อยากลองอาจจะคิดและตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เสี่ยงต่อการถูกชักชวนได้ง่ายครูจึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องค่ะสิ่งที่เรากังวลนะคะก็คือในช่วงของเด็กประถมปลายคือป.4 ป.5 ป.6 เด็กเขายังอยู่ในช่วงของเด็กที่มีอายุน้อยอยู่นะคะเพราะนั้นยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนโทษกับประโยชน์นะอันไหนมากกว่ากันในรายกลุ่มของโรงเรียนเราก็มีการให้ความรู้กับผู้ปกครองนะคะโดยสอดแทรกไปในการให้งานเด็กบ้างแล้วก็พูดถึงข่าวณปัจจุบันนี้ในเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของกัญชาด้วยค่ะนอกจากการปูพื้นฐานความรู้เรื่องกัญชาให้กับนักเรียนโรงเรียนยังประกาศเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาออกข้อกำหนดห้ามร้านค้าทั้งในและรอบนอกบริเวณโรงเรียนไม่ให้จำหน่ายหรือนำอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาทุกชนิดการนำกัญชามาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหรือให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรียังเป็นข้อกังวลจากแพทย์หลายสาขาเพราะแม้กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดตามกฎหมายแล้วแต่ก็มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจึงแนะนำเด็กที่มีอายุน้อยกว่า20ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชาเพราะสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่และกัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาวยกเว้นกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด